ายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมเราได้นะคะก็ทางแฟนเพจใน Facebook ของเรานะคะชื่อ Miracle Channel TV นี่นะคะมาแล้วนะคะสำหรับไลฟ์สดนะคะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานนะคะหรือว่ารถติดอยู่หรือว่าอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็รับชมเราผ่านทาง Facebook ได้เลยนี่ก็สวัสดีทุกท่านเลยฮะทั้งอยู่ที่ต่างประเทศนะครับหรือว่ารายการที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเนาะท่านที่อยู่ต่างประเทศก็อาจจะไม่สามารถรับชมทีวีช่องทางตามที่ในประเทศเรารับชมได้นะคะก็ดีนะคะมีอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็มีหลายท่านอยู่ต่างประเทศก็ทักทายกันนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะสายโทร024960493-4นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะอาจารย์พร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะคุณนุ้ยนะคะเกิดวันที่24อ้าวหายไปแล้วนะคะครับท่านต่อมานี่เป็นคุณหนูนะคะเกิดวันอังคารที่22กันยายนปี24ค่ะเวลา 9:35 นะคะถามเรื่องของสุขภาพการเงินคู่ครองเป็นอย่างไรบ้างอายุห่างกัน12ปีว้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับก็จริงๆประเด็นเรื่องอ่อนวัยหรือสูงวัยกว่าในดวงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ประเด็นคือพื้นชะตาเนี่ยเป็นกาลีนะครับมีระยะห่างเว้นวรรคให้กันบ้างนะครับเดือนนึงเจอกันสัก4-5ครั้งและอีกประเด็นถ้าคนรักของคุณเนี่ยเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่หรือคบหาใครจริงจังมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงส่วนสุขภาพ2กลุ่มหลักๆนะฮะพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะฮัลโหลคุณณริมลนะคะเกิดวันจันทร์ที่7มีนาคมปี37ค่ะเวลา 20:50 นะคะครอบครัววงเล็บว่าทะเลาะกันบ่อยมากนะคะการงานค่ะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23นะจ๊ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ค่ะฟังให้ดีนะเลยผ่านมีนาไปแล้วน่ากลัวเป็นห่วงเพราะกาลีจะจี้ไปที่เรือนคู่แล้วแอบเป็นห่วงอีกประเด็นอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์อันดีให้กับคุณณริมลเองด้วยฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยประคองความรักให้ดีๆพ้นย่าง24ไปแล้วจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นปีจรนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะครับเดือนละ19ตัวค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรารัตน์นะคะเกิดวันที่23มีนาคมปี44ค่ะเวลา 1:14 วันศุกร์จ้ะอยากจะทราบเรื่องของราศีนะคะเกิดที่จังหวัดน่านการเรียนและสุขภาพค่ะคงจะถามลัคนานะครับ คืออย่างนี้ครับการจัดแบ่งราศีเนี่ยก็คือจัดแบ่งตามการโคจรของดาวอาทิตย์กรณีที่นักพยากรณ์ไม่สามารถที่จะล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลฉะนั้นบทความพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศก็จัดแบ่งแบบนั้นนะอย่างเมถุนเนี่ยก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมแต่ถ้ามีการระบุเวลาเกิดชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดในเรื่องของลัคนาได้แต่จริงๆจะต้องมีการระบุจังหวัดบอกมาแล้วเนี่ยที่หน้าสถานที่เกิดมาด้วยอย่างนี้ถูกต้องของคุณน่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูตอนนี้นะครับน้องอยู่ในช่วงอายุย่าง16ขวบถามว่าการเรียนและสุขภาพค่ะของน้องเขาระวังพวกแพ้นอกแพ้ในนะครับภูมิแพ้ผิวหนังนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายดวงนี้เนี่ยเกณฑ์การศึกษาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้เด่นมากจริงๆนะถ้าเรียนได้ถือว่าดีถ้ารับราชการโดยตรงพวกงานกรมการปกครองนะเรียนรัฐศาสตร์และเป็นพวกปลัดอย่างเงี้ยใช่เลยนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวก IT คอมพิวเตอร์ถ้าวิศวกรก็เน้นกลุ่มตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เด่นครับสุขภาพค่ะสุขภาพอย่างที่เรียนแพ้นอกแพ้ในลำไส้ด้วยนะครับท่านต่อไปค่ะคุณมาลินีค่ะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์ปี17วันพฤหัสบ่ายโมงตรงนะคะถามเรื่องของโชคลาภนะคะสุขภาพครอบครัวค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องเสี่ยงโชคไม่เอานะครับไม่เอา
แล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปัตตานีเป็นกาลีอยู่ช่วงนี้ครับหลีกเลี่ยงการประทะนะหรือแม้เช่นนั้นคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยถ้าสะดวกซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดนะครับสุขภาพของคุณนั้นก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เน้นเลยในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทความเคร่งเครียดนะครับในเรื่องของพวกปัญหาพวกภูมิแพ้แล้วก็ลำไส้การขับถ่ายครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุนทรีนะคะเกิดวันเสาร์ที่28สิงหาคมปี25ค่ะตอนเช้า 11:30 ทำงานบริษัทประกันภัยฝ่ายติดตามหนี้นะคะดีไหมแล้วก็คู่ครองค่ะจริงๆถ้าถามว่างานมันโฉลกกับดวงของคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเด่นนะครับทั้งในแง่ของตัวองค์กรแล้วก็ลักษณะงานเฉพาะที่คุณทำงานที่คุณทำนั้นถ้ามีโอกาสได้จรได้เดินทางก็ถือว่าจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นปัตตานีกาลีอีกแล้ว2ปีเลยนะฮะย่าง35รวมถึงย่าง36ที่กำลังจะมาถึงถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีทำทานกับเด็กเล็กย่าง35ย่าง36เน้นของมีคมถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี15นะคะเวลาเที่ยงคืนครึ่งวันอังคารถามลัคนาราศีค่ะกรุงเทพมหานครแฟนที่คบอยู่ด้วยตอนนี้จะได้อยู่ด้วยกันไหมนะคะจะมีโอกาสซื้อรถไหมสีอะไรดีคะตอนนี้ย่าง45นะครับย่าง45วงกลมตกอังคารนะถ้าพร้อมก็ไม่ว่ากันจังหวะโอกาสก็ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของกับคู่เนี่ยผมเรียนแบบนี้ปัตตานียงพยายะเนี่ยเขาบอกให้อยู่กันอย่างลับๆหรือแม้กระทั่งอยู่อย่างมีระยะห่างถ้าอยู่ห่างและความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาก็โอเคนะนะก็อย่างที่ถ้าลักษณะการคบเนี่ยยังไม่ได้ตกล่องปล่องชิ้นเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับค่ะรถสีอะไรดีคะอาจารย์รถสีฉลกที่สุดเลยเนี่ยนะของคุณความจริงโทนดำอันนี้ถือว่าดีแต่ปีจอนี่มันเสียก็ใช้ถ้าเป็นเทรนด์แฟชั่นหน่อยก็โทนสีฟ้าสีน้ำเงินเห็นเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งโทนสีเขียวปีนี้ก็ถือว่าดีครับปีนี้ได้ไหมคะรถก็มีเกณฑ์แต่ถ้าเกิดเลยวันเกิดไปแล้วสีดำใช้ได้นะท่านต่อไปค่ะคุณนะเกิดวันที่21กันยายนนะคะปี43นะคะคนรุ่นใหม่เลยเกิดวันที่เวลานะคะ6โมงเช้าวันพฤหัสนะคะทำอาชีพอะไรดีครับครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยถึงจะเป็นผู้ชายนะรับซ่อมรับแก้พวกนี้ได้ถ้าจะทำในเรื่องของธุรกิจพวกอาหารการกินต้องมีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องฉาบกวนหรือแม้กระทั่งผลไม้ทำให้เป็นน้ำครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเน้นการรักษาหรือทำงานต่างถิ่นฐานก็ถือว่าใช่ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11พฤษภาคมปี16นะคะตอนตี3ฟ้าสว่างนี่เป็นวันศุกร์รับราชการนะคะขอถามดวงโดยรวมปี60นะคะครอบครัวจะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะกาลีฮะนะดวงไม่ค่อยโกหกเลยพฤษภาแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยนะหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสเจรจาหรือพยายามหาโอกาสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นยังพอมีความเป็นไปได้ตอนนี้ทำยังไงก็ได้อย่าให้สายสัมพันธ์มันขาดมีดโกนฮะ8อันถวายพระสงฆ์ค่ะปีนี้มีอะไรเตือนไหมระวังอุบัติเหตุแล้วก็ถ้าการทำงานมีลูกน้องบริวารเนี่ยปีนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องขาดแขนขาคนช่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาได้ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะครับท่านต่อไปค่ะคุณพานิพักค่ะ14กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลาตีสี่เช้าวันศุกร์อยากจะทราบงานที่ถูกโฉลกค่ะเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ขอบคุณนะฮะข้อมูลทุกคนให้มาครบถ้วนเลยที่เด่นสุดเลยใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยถ้าไม่ถนัดก็อย่าทำก็พวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าธุรกิจค้าทองอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นสเกลเล็กลงมาเนี่ยก็พวกเย็บปักถักร้อยรับซ่อมรับแก้อาหารการกินสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสุดท้ายคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพและเครื่องสังฆภัณฑ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณหมูนะคะ11กันยายนปี14ค่ะตี 2:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะงานเงินและสุขภาพค่ะวันนี้เกิดช่วงตีกันทั้งนั้นเลยนะฮะงานกับเงินเป็นอย่างไรย่าง46นี้ทำใจหน่อยแล้วกันฮะเหนื่อยยืดเยื้อแล้วก็มีเกณฑ์ฮะเวลาได้รับมอบหมายภารกิจงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ยากล่าช้านะสิ่งเดียวที่ทำได้คืออดทนเพราะเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ใช่ว่าจะดีส่วนในเรื่องของดาวการเงินล่ะค่ะแต่ดาวการเงินถึงจะไม่โดดเด่นแต่ผมมองว่าก็ยังมีลักษณะเงินผ่านมือที่เป็นห่วงเรื่องเงินจริงๆคือเข้าช่วงย่าง47ไปแล้วค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอมรรัตน์นะคะ21พฤษภาคม24เกิดช่วงบ่ายนะคะถามเรื่องของสุขภาพงานเงินกำลังจะลงทุนขายเคลมนะคะขอเลิกวันเปิดร้านด้วยค่ะ21พฤษภาคม24ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับค่ะไม่ได้บอกมาคือจริงๆแล้วของกินจะต้องมีการแปรรูปในดวงคุณนะครับเคลปจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็ลองศึกษาดูขยับขยายแต่ว่าปีจรเนี้ยดาวศุกร์มันเป็นสีไงก็มีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวกับของกินอยู่แล้วและเคลปมันก็มีกลิ่นอายต่างประเทศนะแต่พอยต์สำคัญของผมคือของกินที่ต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปแต่ปีจอนี้ทำระยะสั้นก็ไม่ว่ากันเลิกเปิดร้านก็ดูในช่วงเลิกงามยามดีแต่ถ้าวันมงคลไหนที่ตรงกับวันพุธกับวันเสาร์ให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นสุขภาพมีอะไรเตือนไหมคะสุขภาพเตือนพร้อมกับภาระหนี้ปัญหาสภาพคล่องนะครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแล้วก็พวกทางเดินหายใจช่องปากปีนี้ต้องระวังท่านต่อไปเลยค่ะคุณโยนะคะเกิดวันที่9กันยายนนะคะปี09นะคะมีปัญหากับเลข9นิดนึงนะเกิดเวลาตี5ตรงถามดวงโดยรวมค่ะเวลาอ่านนี่หันหัวเป็นพัดลมเลยนะ9เดือน9ปี09ค่ะ9โมงเออไม่ใช่ตี 5 ไม่ได้บอกวันนะครับไม่ได้บอกวันนะครับก็ปฏิทินมันตรงกับวันศุกร์ค่ะคุณจะเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์ดวงโดยรวมก็1ปัตตนิกาลีนะครับแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่คนรักก็ระวังกระทบกระทั่งถ้ายังโสดก็สบายตัวไปส่วนงานเนี่ยเข้าช่วงย่าง52ในกรรมะเสียหลังวันเกิดไปแล้วรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญอย่าลืมนะฮะทำบุญน้ำมันตะเกียงส่วนหลังวันเกิดซื้อน้ำปานะถวายพระสงฆ์ท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1กันยายนปี13นะคะเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามลัคนาราศีค่ะเกิดที่จังหวัดจันทบุรีสุขภาพคู่การเงินค่ะคุณภัทรวดีนะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษอดทนนิดนึงนะครับแต่ดวงนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่มากอยู่แล้วถึงคุณจะเป็นคนเคร่งเครียดนะครับแล้วก็เป็นคนใจร้อนแต่ว่าด้านดีเนี่ยก็มักจะได้รับโอกาสโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ดวงนี้อีกประเด็นด้วยพื้นฐานนิสัยที่ผมบอกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือดาวศุกร์เล็งดวงชะตาเนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทในแง่ของความรักเนี่ยก็อาจจะต้องประคับประคองหน่อยหรือถ้าคิดว่าโสดอยู่คนเดียวไม่เดือดร้อนผมก็เชียร์สุขภาพด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบและอุบัติเหตุอันนี้คือสิ่งสำคัญนะบริจาคโลหิตก็ได้ทำฟันขูดหินปูนก็ถือว่าดีครับค่ะเบอร์โทร4257ค่ะ57เนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะแต่ยังดีที่มี42กำกับอยู่ข้างหน้าแต่จริงๆแล้วควรเปลี่ยนขยับเป็น56ฮะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคท่านต่อไปเลยค่ะคุณจริชยานะคะเกิดวันพฤหัสที่5ตุลาคม43ค่ะ 10:42 นาทีถามเรื่องของครอบครัวโชคลาภนะคะงานใหม่ที่เพิ่งทำจะดีไหมค่ะตอนนี้16ขวบย่าง17นะเกณฑ์งานใหม่เป็นอุตสาหะก็อย่างที่พูดไปเมื่อวันของวันก่อนแหละด้วยธรรมชาติอ่ะคนที่เปลี่ยนงานใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็คาดหวังหรือแม้กระทั่งไม่มีประสบการณ์มันก็ต้องปรับตัวอยู่ดีลักษณะขรุขระฮะแต่ยังไงก็ไม่ตกงานหรอกนะปีนี้กรรมะเป็นอายุก็ชีวิตความเป็นอยู่เนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานระวังทะเลาะกับคนรอบข้างของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวครับครอบครัวเป็นไงคะปัตตนิกาลีนั่นแหละทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ความรักโชคลาภก็ซื้อติดไว้งวดละใบท่านต่อไปค่ะ
คุณวีรวัฒน์นะคะ13กุมภาพันธ์ปี20ค่ะเวลา10โมงวันอาทิตย์อยากจะทราบเรื่องของงานสุขภาพและครอบครัวค่ะเรียนคุณผู้ชมฮะถ้าถามเรื่องงานบอกเลยว่าอาชีพทำอะไรแต่ตอนนี้เบื้องต้นถ้าคุณวีรวัฒน์ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนผมก็จะเตือนเยอะๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำก็ระวังถูกแทงข้างหลังมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องงานมากมายนะครับของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง40ทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กเด็กอนาถาเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวสุขภาพก็ระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับต่อมลูกหมากไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะเลขกลุ่มหนึ่งฮะพวกเบาหวานค่ะตอนนี้สายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำแพรจ้าจากคุณอะไรคะเป็นคุณแม่ของสาววันนี้ค่ะคุณแม่นะคะดูให้น้องใช่ไหมคะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ21มิถุนายน29ค่ะครับเวลาเกิดจ้าเที่ยงคืน3ของน้องฟ้าสว่างเป็นสาวค่ะเที่ยงคืนเท่าไหร่นะคะ32น้องเที่ยงคืน32นาฬิกานะครับเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะเสาร์เกิดจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะอาจารย์กทมค่ะกรุงเทพมหานครตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง31นะครับค่ะเห็นน้องก็เกิดวันเดียวเดือนเดียวกับผมเลยนะเนี่ยนะแต่คนละปีห่างกันเยอะค่ะไม่ได้พูดเรื่องพอไปปฏิบัติธรรมมาอย่าเรื่องคนอื่นแซวอาจารย์เฉยๆค่ะของคุณเสาวนีเนี่ยตอนนี้น้องที่ผมจะเตือนนะที่เห็นในดวงเนี่ยปีนี้ผมจะเตือนในเรื่องของการเงินอาจจะมีรายจ่ายมากกว่าปกตินะครับแล้วก็มีโอกาสจะสร้างภาระหนี้สินแต่ปัจจัยบวกด้านดีก็คือปี2ปีนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้มาเรื่องทรัพย์สินใหญ่ๆที่ดินอสังหาหรือแม้กระทั่งพวกยวดยานพาหนะค่ะนะครับอาจารย์พอดีเขาจะซื้อบ้านนะคะอาจารย์ก็พูดไปเมื่อกี้นะมันจะมาพร้อมภาระและมีเกณฑ์ได้มาซึ่งอสังหาที่อยู่อาศัยที่ดินหรือแม้กระทั่งรถแล้วแต่ว่าเราจะเทคอะไรก็ไม่ว่ากันนะถ้าประเมินตัวเองแต่เมื่อกี้ที่พูดประโยคแรกเลยอะรายจ่ายเยอะห่วงเรื่องเงินเกณฑ์มาถ้าคิดว่าไม่ไหวไม่ต้องทำก็ได้แต่ดูในดวงนะโอกาสที่จะตัดสินใจสร้างหนี้อะมันมีสูงแต่ไม่เป็นไรพวกอยู่เสมอถ้าเป็นพวกทรัพย์สินพวกอสังหาพวกนี้ถ้าประเมินดูแล้วเราส่งไหวก็อยากให้ผ่อนนะก็เป็นทรัพย์ของเราในอนาคตนะครับค่ะก็สมหวังมีเกณฑ์ฮะแต่จัดสรรเงินให้ดีค่ะคุณแม่อาจารย์แล้วเราพอจะมีแต่งงานไหมคะอาจารย์ตอนนี้มีคบหาอยู่ไหมครับนี่ค่ะคู่จริงๆของเขาเนี่ยนะลักษณะเนี่ยจะต้องซัพพอร์ตเขาได้ในระดับหนึ่งจะต้องซัพพอร์ตเขาได้ในระดับหนึ่งและคู่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าได้เจอในแวดวงที่เขาทำงานอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะเป็นคู่แท้เป็นตัวจริงของเขาค่ะเข้าเงื่อนไขบ้างไหมครับค่ะเขาทำงานแบบสายดูดนะคะนั่นแหละนะก็เจอในแวดวงเดียวกันหรือเขาจะต้องซัพพอร์ตลูกสาวคุณได้ในระดับหนึ่งอย่าไปมองเรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่หมายถึงว่าจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดูแลนะครับก็ปีนี้วงกลมตกปัตตานีนะและพันธุอีกความหมายก็หมายถึงการแต่งงานก็ได้ฉะนั้นถ้าปีจรเนี้ยคิดอยากจะลงหลักปักฐานผมก็ไม่ขัดนะครับแต่ดูเรื่องงามยามดีที่มันเหมาะสมหน่อยค่ะมันอาจจะมาพร้อมเรื่องซื้อบ้านเลยก็ได้นะมันเป็นไปได้ถูกไหมเขามีการพูดคุยกันไหมคุณแม่พอทราบไหมค่ะพอดีไปทางโน้นเขามีบ้างแล้วอะค่ะอาจารย์แล้วเมื่อกี้ที่บอกลูกก็จะซื้อเหมือนกันหรือเปล่าหรือไงฮะค่ะลูกจะซื้อเหมือนกันนะคะมันอาจจะเป็นเรือนหอไงผมไม่รู้ว่าคุณแม่ได้คุยกับลูกหรือเปล่าเอาเป็นว่ามีตอนนี้ไม่คุยกับลูกเลยนะครับอาจารย์เอาเป็นว่ามีเกณฑ์ทั้งสองเรื่องที่ถามค่ะจะแต่งงานผมก็ไม่ขัดถ้าพร้อมนะครับไปแล้วทำบุญเสริมนะคะอาจารย์ของน้องเขาเนี่ยให้ไปบริจาคเงินให้กับพวกสมาคมคนตาบอดนะครับหรือว่าผู้พิการทางสายตาที่เราพบเจอเนี่ยยึดที่เลข6 6บาท6เหรียญ6ใบ60บาทพวกนี้ได้หมดค่ะจ้ะ
มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่แล้วสุขภาพเขาร่างกายน้องเขาเนี่ยปีละครั้งนะไปตรวจร่างกายและผมแอบเป็นห่วงพวกไขมันนะสายตาความดันระบบเลือดและอีกกลุ่มหนึ่งพวกภูมิแพ้นะลำไส้แล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องไขข้อกระดูกก่อนวัยค่ะเขาบ่นปวดหลังหัวกับก็ผมก็บอกแล้วไงไขข้อกระดูกก่อนวัยนะเพราะกาลีมันแตะดาวเสาร์ซึ่งอยู่เรือนเสียหินนะพยายะดูไม่ค่อยโกหกหรอกครับเนาะงั้นพอถามเรื่องไอ้คนถึงเล่นเนี่ยเดี๋ยวพอดีเวลาจำกัดนิดนึงฮะเดี๋ยวลงทะเบียนจะได้ดูกันละเอียดนะเพราะว่าตอนนี้ SMS เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับนะคะลงทะเบียนกับน้องทีมงานนะคะคุณแม่จ้าค่ะขอให้คุณการกับนิเคนผู้อันนี้ปนนานนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณนะคะเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่นใจเนาะนะมาต่อกันที่ SMS นะคะปฏิบัติธรรมอาจารย์ไม่ให้หนูแซวผ่านมา2วันกลายเป็นลิงเหมือนเดิมนะครับจริงๆแซวได้นะคะแต่แค่ยังถือศีลอยู่คือไม่พูดโปรดนี่เหรอไม่ใช่ค่ะมาคุณณัฐวดีนะคะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ไม่มีพ.ศ.พ.ศ.หายไปน่าจะตกไปนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณแหม่มนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี12เวลา14:00 นะคะวันศุกร์ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถูกฉลองไหมคะโชคลาภสุขภาพการเงินค่ะคุณเป็นคนวันพระฤหัสบดีนะครับก็ในแง่ของทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสลากเนี่ยผมก็คงเน้นบนดินอยู่แล้วนะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ท่านลมนะครับก็ต้องถือว่าดีแต่ว่าถ้าอาชีพที่ว่านี้คุณทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดด้วยก็ถือว่ายิ่งจะสมรูปดวงแต่ปีจรนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะพ้นตุลานี้เป็นไรค่อยว่ากันช่วงนี้ ถ้ามีโอกาสนะครับให้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะ 5:45 นาทีถามเรื่องของคนรอบข้างหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดนะคะดวงนี้พอจะมีลาภถูกหวยไหมคะถามตรงเลยเหนื่อยฮะอุตสาหะเหนื่อยอยู่แล้วบางคนบอกอุ้ยถูกหวยฉันถูกหวยบางคนซื้อ10-20ตัวถูกตัวเดียวอย่างเงี้ยในความหมายจะเป็นทรงแบบนั้นของคุณในเรื่องของสภาพคล่องจริงๆแล้วอาจจะต้องรอให้ถึงช่วงย่าง63ไปแล้วนะเลยกุมภาเนี้ยจะดีขึ้นมาแต่เป็นดีระยะสั้นนะครับอาจจะเข้าหาแหล่งเงินทุนได้หรือมีคนให้ความช่วยเหลือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ 5:45 ผมว่าเช้าแล้วนะค่ะกุมภานี่ก็ไม่ใช่นั่นนะเอาใหม่ลืมทุกอย่างที่ผมพูดเอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เอาใหม่ค่ะตอนนี้ย่าง62ใช่แล้วแหละทายกลับกับเมื่อกี้เลยอ่ะก็คือการเงินอดทนนะอีก1ปีและตอนที่ผ่านมาปีนี้คุณบอกคุณเหนื่อยคุณมีปัญหาเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วจะเป็นปีแห่งการทดสอบนะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินยังไม่หมดนะครับแต่พ้นกุมภาหน้าปี61จึงจะเบาลงฟังให้ดีทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงละกันพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้คือพระราหูดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วพระเคราะห์ใดที่เข้าเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกชีวิตจะถึงจุดอับตอนนี้ราหูเสวยพุธแทรกแน่นอนฮะติดขัดทุกเรื่องควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุเราให้บูชาพระพุทธรูปปางป่านเลไลพระพุทธเจ้าท่านนั่งบนบัลลังก์ด้านล่างจะมีลิงกับช้างนะครับเอาวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ลำปางแต่เน้นผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานและบริกรรมคาถาบูชาพระราหูทุกวันวันละ12จบคพุทธปันทูธรรมวะคะนี่จ้ะท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะคุณทะนงนะคะเกิดวันอังคารที่22กรกฎาคม2489นะคะเวลาเที่ยงคืนตรงสุขภาพเป็นอย่างไรคนที่ยืมเงินจำนวนมากจะได้คืนไหมเมื่อไหร่จะมีหลานคะจ้ะเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับเพราะว่า
22กรกฎาคม2489เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรณีฟ้าสว่างหรือไม่สว่างเพราะเอาแค่วันตรงๆก็ไม่ถูกละยังไงรบกวนคุณธนงตรวจสอบอีกครั้งนะ22กรกฎาคม2489เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่ถึงไม่ตรงแอบชำเลืองดูเนี่ยตอนนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องทวงเงินคนไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลที่ถูกต้องน่าจะเป็นคนวันจันทร์มากกว่าเพราะชื่อคุณเองก็ไม่มีสละแต่ยังไงตรวจสอบอีกครั้งและปีนี้พยายามผ่อนผันดึงเงินลักษณะเบี้ยหัวแตกก็ยังดีทวงหมดก้อนคุณไม่ได้หรอกครับตักบาตรถวายเป็นพระค่ะท่านต่อไปค่ะจะมีหลานเมื่อไหร่ต้องดูดวงของลูกคุณนะเกิดวันเสาร์ที่31ตุลาคมปี13นะคะ2ทุ่ม5นาทีดวงโดยรวมปีนี้นะคะจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมการทำบุญเสริมอะไรดีโชคลาภค่ะความจริงปีจรเนี้ยพันธุก็เป็นสีนะถ้าไหวถ้าทันนะครับคือพันธุเป็นสีเนี่ยมันก็หลากหลายความหมายแหละได้บ้านได้รถได้สถานประกอบการมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีมีความสุขก็ได้แต่ปีนี้ถ้าจะเน้นในเรื่องของบ้านเนี่ยกาลีแตะก็ลองดูบ้านมือสองนะแล้วทำเลถ้าเราไม่ได้อยู่เพื่ออาศัยเนี่ยราคามันก็จะไม่สูงบ้านจริงๆในดวงเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับก็ลองพิจารณาการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้เน้นคนชรานะครับผู้เฒ่าผู้แก่แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะยิ่งใครเกิดช่วงกลางคืนให้บอกด้วยนะคะว่าตอนเช้าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรและถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะ